يلا تعالى امسك معايا، سيبك من فلوس الوقت يا بقره، تعالى هركبها هنا دي. يلا يا محمد يلا نروح نقعد 5 دقايق. หลังจากที่ขี่อูฐชมมหาพีระมิดกีซ่าเสร็จแล้วก็มาเดินดูอูฐกันชัดๆอย่างละเอียดท่วนทีอีกทีนะครับเพราะปกติที่เมืองไทยของเราก็จะเห็นกันแต่ในสวนสัตว์เท่านั้นนะครับการขี่อูฐเป็นกิจกรรมที่นิยมกันอย่างมากนะครับเวลาที่มาเที่ยวที่ประเทศอียิปต์นะครับจะสังเกตเห็นว่าเครื่องประดับตกแต่งที่อยู่บนหลังอูฐที่ประเทศอียิปต์นี้สวยงามมากนะครับเพราะว่าไปเที่ยวที่จอร์แดนหรือหลายประเทศก็ไม่สวยงามเท่านี้นะครับสีสันไม่สดใสอย่างนี้นะครับสังเกตดูจะมีปุ่มไม้ให้จับอยู่ข้างบนหลังอูฐอยู่2จุดนะฮะจุดด้านหน้าแล้วก็ข้างหลังคนที่นั่งนะด้านล่างที่ห้อยลงมาก็คือที่วางเท้านะครับก็ใช้เท้าเหยียบลงไปในช่องนั้นนะครับยัลลาฮ์มุฮัมมัดยัลลาฮ์นูร์5 ดากีกะมาให้ดูวิธีขึ้นนั่งบนหลังอูฐนะครับตอนที่อูฐลุกขึ้นเราก็ต้องพยายามทรงตัวให้ตั้งฉากกับพื้นนะการขี่อูฐครั้งแรกสำหรับบางท่านนะที่ไม่เคยก็จะเสียวๆหน่อยนะเวลาที่อูฐลุกขึ้นนะแรกก็ต้องพยายามปรับตัวให้เข้ากับอูฐให้ได้นะเพราะว่าเขาจะเดินแบบโยกเยกโยกเยกนะฮะอีกสักประมาณ5นาทีก็จะชินนะก็จะอยู่บนหลังอูฐได้อย่างสบายสบายนะก็ไม่น่ากลัวนะเวลาขึ้นหลังอูฐนะฮะให้ดูเวลาที่เขาย่อตัวลงนอนอีกทีนะก็จะคุกเข่าหน้าแล้วก็ย่อตัวข้างหลังลงนะอูฐเป็นสัตว์เลี้ยงที่เชื่องและน่ารักนะแล้วก็หน้าตาบ้องแบ๊วน่ารักดีนะครับ